สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเช้าประจำวันอังคารที่22เมษายน2557กับคุณปวีณาฟักทองและดิฉันนิสาการกีตะมีคินค่ะวันนี้แล้วนะคะที่ทางกกต.เองจะมีกำหนดการในการหารือร่วมกับพรรคการเมืองต่างๆเพื่อพูดคุยแก้ไขปัญหาแนวทางการจัดการเลือกตั้งเบื้องต้นหลายคนคาดหวังบอกว่าวันนี้น่าจะมีความชัดเจนว่าการเลือกตั้งส.ส.ครั้งต่อไปนั้นจะมีขึ้นในวันไหนมีขึ้นเมื่อไหร่ห่างไปเท่าไหร่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นปรากฏว่าหลายคนหลายฝ่ายเนี่ยยังเห็นแตกต่างกันพรรคแต่ละพรรคการเมืองก็เห็นต่างกันแล้วรวมถึงทางพรรคประชาธิปัตย์ด้วยก็เห็นต่างเช่นเดียวกันบางคนบอกว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ควรที่จะหวังว่าจะมีการกำหนดวันเลือกตั้งแต่ก็ต้องรอดูกันไปนะคะค่ะซึ่งในเบื้องต้นของการหารือกันทางด้านของกกต.ก็จะมีการหารือกันก่อนที่จะมีการพูดคุยกับผู้นำแล้วก็ทางด้านของหัวหน้าพรรคต่างๆด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดหากยังไม่ได้ข้อสรุปในวันนี้ก็จะมีการนัดหมายนะคะเพื่อจะได้หาข้อสรุปในเรื่องของวันเลือกตั้งต่อไปด้วยวันนี้จะมีการถ่ายทอดสด2ช่องด้วยกันก็คือช่องทาง NBTแล้วก็ทางโมเดิร์นไนท์ทีวีด้วยนะคะค่ะซึ่งในช่วงเช้าก่อนนะคะทางกกต.เองจะหารือกับในส่วนของทีวีโทรทัศน์ก่อนว่าการถ่ายทอดสดจะเป็นในลักษณะไหนกินเวลาประมาณกี่ชั่วโมงซึ่งการดำเนินการทุกสิ่งอย่างเนี่ยก็จะเป็นไปตามคำสั่งของสรส.นะคะที่มีมติให้เครือข่ายสถานีโทรทัศน์ในการดูแลของรัฐถ่ายทอดสดเรื่องของการหารือระหว่างกกต.กับพรรคการเมืองในวันนี้ค่ะซึ่งทางพรรคเพื่อไทยก็ออกแถลงการ7ข้อด้วยกันโดยย้ำให้มีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็วเพื่อเป็นทางออกของประเทศค่ะโดยการออกแถลงการของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้นะคะเป็นมติจากการประชุมกรรมการกิจการพรรคเพื่อไทยโดยมีนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองจากนั้นที่ประชุมออกแถลงการมาเป็นทางออกของประเทศก็คือการเลือกตั้งโดยนายโพคินพลกุลที่ปรึกษากฎหมายพรรคเพื่อไทยอ่านแถลงการ7ข้อนะคะซึ่งใน7ข้อนั้นก็ระบุว่าความขัดแย้งในสังคมขณะนี้มีสาเหตุหลักๆมาจากความพยายามของกลุ่มบุคคลและพรรคการเมืองบางพรรคที่ไม่ต้องการระบอบประชาธิปไตยจึงตั้งใจขัดขวางกระบวนการเลือกตั้งโดยได้รับการสนองตอบและร่วมมือจากหลายองค์กรตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการสุญญากาศทางการเมืองและตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์เป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักสากลและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าทางออกความขัดแย้งและความพยายามให้เกิดสุญญากาศมีเพียงทางเดียวคือการฟังเสียงประชาชนผ่านการเลือกตั้งโดยขอให้กกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45-60 วันนับตั้งแต่วันที่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและหากยังไม่มีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งประเทศก็ยิ่งเกิดความเสียหายขึ้นไทยขอยืนยันตามความเห็นขอยืนยันความเห็นตามหนังสือของพรรคการเมืองทั้งหลายที่มีถึงศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ31มีนาคม2557โดยสรุปคือขอให้กกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่โดยเร่งด่วนภายใน 45-60 วันนับตั้งแต่วันที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่5/2557ที่วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557ไม่ชอบรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับคือวันที่27มีนาคม2557แต่บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมาเกือบ1เดือนหลังคำวินิจฉัยมีผลใช้บังคับกกต.ก็ยังไม่มีท่าทีกระตือรือร้นเพื่อทำหน้าที่ของตนและใช้การฟังเสียงประชาชนด้วยการเลือกตั้งเป็นทางออกของประเทศเลยมิหนำซ้ำกกต.บางคนกลับไปเสนอกำหนดการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมเสียอีกพรรคเพื่อไทยจึงหวังว่าการหารือระหว่างกกต.กับพรรคการเมืองในวันที่22เมษายนนี้จะนำไปสู่การเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดทางด้านของนายสุรพงษ์โตวิจารชัยกุลประธานที่ปรึกษาสอรสเปิดเผยนะคะว่าทางสอรสเตรียมเชิญกกต.มาให้คำปรึกษาเพื่อให้การเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงชี้แนะแนวทางการจัดการเลือกตั้งให้ประสบผลสำเร็จและคาดหวังว่ากกต.จะจัดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดตามที่พรรคการเมืองต่างๆเรียกร้องขณะที่พันตำรวจโทหญิงอัญชุรีธีระวงไพศาลคณะทำงานสอรสก็ระบุว่าที่ประชุมสอรสมีมติให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และช่อง9อสมทจัดการถ่ายทอดสดการหารือการจัดการเลือกตั้งใหม่ระหว่างกกต.กับผู้แทนพรรคการเมืองในวันนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข่าวสารโดยตรงไม่มีการบิดเบือนส่วนสำคัญก็จะรักษาความสงบเรียบร้อย
ทางด้านของนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้งก็บอกนะคะว่าการหารือในวันนี้จะเสนอกรอบระยะเวลาการจัดการเลือกตั้งภายใน90วันเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาที่เร็วที่สุดจากนั้นกกต.จะใช้เวลาพูดคุยหาข้อยุติกับรัฐบาลภายใน10วันเผื่อเวลาสำหรับกระบวนการทูลเกล้าขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมออกพระราชกฤษฎีกาประมาณ20วันตามพระราชอำนาจและกกต.ขอเวลาบริหารจัดการตามกฎหมายอีก60วันแต่ทั้งนี้ต้องอยู่กับการประเมินของพรรคการเมืองว่าบ้านเมืองจะเรียบร้อยได้เมื่อใดค่ะ